ควันหลงวันอาทิตย์ที่23กรกฎาคม2566ที่ผ่านมาหลังจากเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอุ่นเครื่องเกมที่3ของฤดูกาลใหม่ซึ่งเอาชนะอาร์เซนอลด้วยสกอร์2-0และชนะการดวลจุดโทษ5-3ที่สหรัฐอเมริกาซึ่งในเกมนี้ผู้สื่อข่าวชื่อดังอย่าง The Athletic ได้เข้าพบ2ผู้บริหารของปีศาจแดงนามสกุลเกลเซอร์ในขณะที่พวกเขาเดินทางเข้าสนามก่อนที่ผู้สื่อข่าวจะวิ่งปรีเข้าไปเพื่อสอบถามถึงข่าวการเทคโอเวอร์สโมสรโดยอัฟลามเกลเซอร์หนึ่งในผู้บริหารได้กล่าวเพียงสั้นๆว่าผมแค่มาที่นี่เพื่อสนุกกับเกมก่อนจะเดินหนีไปโดยที่ไม่ได้ให้ข้อมูลใดๆ